ซึ่งวันนี้มาดูคอลัมน์กันหนูฟังคะอย่างในหน้าหนืองสอพิม์พไทยโพสอ่ะกับบทวิเคราะห์สถานการณ์น,น,นะคะในหัวข้อที่บอกว่าก้าว mm hmm. ไกลมองข้ามชอดเตรียมช่วยพิธาสู้คดีชั้นศาลรัฐธรรมนูญค่ะอ่ะมาดูบทวิเคราะห์ที่ว่านี้กันนะคะมูฟังคะในช่วงตอนไดท้ายเนี่ยเขาจะ ระบุเอาไว้ว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยสาหรับคดีของคุณพิธาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทางกะกะตอเองก็คงต้องส่งคําร้องไปให้กับสารรัฐธรรมนูญแหละโโลแต่ทีนี่ฝ่ายกกตเองก็ต้องพยายามวางตัวให้ดูว่ามีความเป็นกลางแหละค่ะเพื่อไม่ให้ถูกมองว่ามีทงในการเล่นงานพักเก้าไกลและก็สกัดคุณพิธาไม่ให้เป็นนายกหรือว่าถ้าหากว่าได้รับเลือกเข้าไปเป็นนายกเนี่ยก,ก็ต้องหลุดจากตําแหน่ง จากคดีหุ้นสื่อแต่แม้จะพยายามยังไงสุดท้ายถ้าหากว่ากะกะตเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมโน,โนูญยังไงกะกะตเองก็ต้องโดนบรรดา,ด,าด้อมส้มเนี่ยน,นะคะถล่มอย่างหนักแน่โดยเหตุนี้เน่น,นะคะเชื่อว่าคุณพิธาและก็พักเก้าไกลนั้นคงมองข้ามชอดไปแล้วค่ะสำหรับการสู้คดีให้คุณพิธานั้นได้รอดพ้นจากคดีถือหุ้นสื่อเพราะว่าถ้าหากว่าคุณพิธาไม่รอดเนี่ยก็หมายถึงคุณพิธานั้นต้องหลุดจากสสอและถามว่าคุณพิธาเกิดพลิกล็อกทางการเมืองได้รับเสียงโหวตให้เป็นนายก จากที่ประชุมร่วมรัฐสศภาเกิน376เสียงจนได้เป็นนายกแม้ว่าหลายคนจะเชื่อว่าจะมีสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยโหวตให้จานวนไม่มากก็ตามจนได้เสิไม่ถึงแต่ถ้าเกิดพลิกล็อกขึ้นมาคุณพิธาได้เป็นนายกแต่ถ้า,าว่าไม่รอดในคดีวุ่นสื่อก็หมายถึงว่าคุณพิธานั้นจะต้องหลุดจากนายกด้วยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา159และ160อย่างไงก็ตามนะคะถ้าว่าสุดท้ายแล้วคุณพิธาเนี่ยไม่ได้รับเสียงโหวตให้เป็นนายกเป็นแค่สสบัญชีรายชื่อธรรมดา แต่ด้วยความที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็คุณพิธาเองก็คือจุดขายสําคัญของพักเก้าไกลในเวลานี้เพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยพักเก้าไกลก็ต้องสู้เต็มที่ค่ะเพื่อคุณพิธานั้นคือผู้ชนะคดีในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญและยิ่งถากว่าคําร้องนะคะของกกตเนี่ยเอาด้วยกับที่คุณเริงไกลรลีกิจวัฒนาเนี่ยขอให้กกตวินิจฉัยกรณีที่ทางคุณพิธาเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วถือหุ้นสื่ออันเป็นการทําผิดข้อบังคับพักเก้าไกล และตัวคุณพิธาเองไปเซ็นรับรองผู้สมัครสสของพรรคเก้าไกลทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อจึงน่าจะมีผลทําให้ผู้ชนะก,การเลือกตั้งสอสระบบเขตของพรรคเก้าไกล112คนและคะแนน14ล้านเสียงของก้าไกลในระบบบัญชีรายชื่อที่ทําให้ก้าไกลนั้นได้สอสปฏิลิษี39คนเนี่ยเป็นโมฆะทันทีค่ะซึ่งถามว่ากกตเกิดรับลูกของคุณเริงไกลแล้วเขียนประเด็นนี้ใส่เข้าไปในคําร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเนี่ยแบบนี้ก็เป็น เดิมพันการเมืองน่าสำคัญของพักเก้าไกลในการสู้คดีเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าถ้าคุณพิธาแพ้คดีแล้วหลุดจากสอสอเท่านั้นแต่ว่ามันหมายถึงหากคุณพิธาไม่รอดก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันใหม่ที่ก็ยังไม่ชัดน,น,นะคะว่าเก้าไกลเนี่ยจะสามารถส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่ามีความเห็นทางข้อกฎหมายนะคะจากบางฝ่ายเนี่ยว่าอาจจะทําไม่ได้ค่ะแต่ถ้าว่าเก้าไกลส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมได้ก็คาดว่ายังไงเนี่ยร้อยสิบสองเขต ก้าวไกลก็น่าจะชนะกลับมาได้เกือบหมดและเผลอๆคะแนนจะมากกว่าตอนเลือกตั้งปกติอีกด้วยซ้ําแต่ว่าที่จะกระทบกับก้าวไกลามากก็คือสอสอปฏิลิสที่หายไป39เสียงที่จะทําให้ก้าวไกลนั้นสูญเสียการเป็นพักที่มีเสียงอันดับหนึ่งจนทําให้พักเพื่อไทยนั้นอาจพลิกขึ้นมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้แทนทันทีโดยทั้งว่ากก,กตส่งประเด็นเนี้ยนะคะที่คุณเรืองไกรเนี่ยส่งเข้ามาไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วย มันก็ถือว่าเป็นศึกหนักของก้าวไกลแหละค่ะที่จะแพ้ไม่ได้ต้องสู้ให้ชนะสถานเดียวเพราะฉะนั้นเส้นทางสู้คดีของคุณพิธาเนี่ยประเมินทางการเมืองเอาไว้ว่าฝ่ายก้าวไกลย่อมประเมินออกค่ะว่ากกตคงจะส่งคําร้องเนี่ยไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแน่เพราะฉะนั้นเป้าหมายการต่อสู้คดีค่ะจึงไม่ได้มองแค่ที่ต้องเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆให้คุณพิธาเตรียมไปชี้แจงต่อกรกตเท่านั้นแต่ว่าต้องมองไปถึงการสู้คดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว ว่าจะตั้งหลักสู้ยังไงเพื่อไม่ให้คุณพิธานแพ้คดีโดยคาดกันว่าฝ่ายก้าวไกลนะคะคงจะเซตทีมกฎหมายทีมทนายความมือดีค่ะทั้งที่เป็นว่าที่สสเก้าไกลและไม่ได้เป็นเนี่ยมาช่วยสู้คดีให้กับคุณพิธาที่นอกเหนือไปจากแค่ฝ่ายกฎหมายปกติของพักเก้าไกลเท่านั้นโดยอาจจะดึงเอาคนนอกค่ะที่เคยเป็นทนายความให้กับแกนนําพักในมืก่อนหน้านี้มาช่วยสู้คดีให้ด้วยย่งคุณกฤษดานุจจรัต ทนายความส่วนตัวของคุณธนาทรและก็เป็นทนายตัวหลักให้กับแกนนำมอบ3ามนิ้วในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงอาจจะดึงเอานักวิชาการนะคะที่เชี่ยวชาญเรื่องของการประกอบธุรกิจสื่อเรื่องหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเห็นในเชิงบวกกับคุณพิธาเนี่ยมาช่วยทําข้อมูลสู้คดีให้ด้วยพ่วงกันกับการส่งชื่อให้เป็นพยานบุคคลเพื่อให้ศาลเนี่ยเรียกไปเบิกความหรือว่าให้ศาลทําหนังสือขอความเห็นเพื่อเพิ่มน้าหนักการสู้คดีให้กับคุณพิธา เพราะเมื่อเป็นเดิมพันสูงนะคะทั้งกับคุณพิธาและพรรคก้าไกลแบบนี้การเดินหมากสู้คดีทั้งในชั้นกะกะตและศาลรัฐธรรมนูญนับจากนี้ค่ะจึงต้องรัดกลุ่มไม่ให้หมีช่องโหว่เพื่อเปิดเพื่อปิดโอกาสนะคะที่จะพ่ายแพ้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในคอลัมน์ประเด็นลึกนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ลงเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นสื่อเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยในคอลัมน์ประเด็นลึกเนี่ยก็จะลงในหัวข้อที่บอกว่ากว่า,วาจะไปถึงศาลรัฐธรรมน,นะะูญแล้วค่ะ คือไม่ว่าจะขยับไปทางไหนเนี่ยจะพบเลยว่าทั้งพักก้าวไกลและคุณพิธาเนี่ยยังมีด่านที่ต้องฝ่าฟันทั้งด่านสอวอแล้วก็ศาลรัฐธรรมน,นูนด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีเสียงเรียกร้องไปที่กะกะตให้เร่งรับรองการเลือกตั้งสสเพื่อไปสู่ชอดต,ต่อมาก็คือการพิจารณาปมคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีนั่นเอง นะคะก็อยากใะมีการดําเนินการโดยเร็วก่อนที่จะเดินทางไปถึงวันโหวตนายกในรัฐสภาค่ะที่คาดว่าจะมีขึ้นในประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองละค่ะคุณผู้ฟัง